ตอนทำอะไรก่อนดีนะเย็นวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้มากางเต็นท์ที่สวนในทาวแลนด์เป็นครั้งแรกที่เรามากางเต็นท์ในทาวแลนด์ใช่ฮอปมานั่นแล้วสวัสดีฮอปทำไมวันนี้นายดูอ้วนขึ้นนะช่วงนี้ฉันกินเยอะนะแต่ก็ดูอิ่มเอิบดีนะสวัสดีตาต้าติตี้โตโต้และฮอปสวัสดีตาโตตื่นแล้วเหรอใช่ฉันออกไปหากินก่อนนะอืมไปละดูเกมนั่นสิใครรู้บ้างว่ารองเท้าต้องคู่กับอะไรฉันขอตอบรองเท้าคู่กับกางเกงหรือเปล่าไม่ใช่รองเท้าต้องคู่กับถุงเท้าแล้วกรรไกรคู่กับอะไรฉันขอตอบกรรไกรต้องคู่กับกระดาษเก่งมากฮอปแล้วดินสอคู่กับอะไรดินสอต้องคู่กับกบเหลาดินสอถูกต้องเย้แล้วคืนนั้นตาต้าตีตี้โตโต้ก็ค้างแรมในสวนสวัสดีเจมส์ทำอะไรอยู่หรอสวัสดีตีตี้แล้วตาต้ากับโตโต้ไปไหนล่ะเตรียมอาหารเช้าอยู่ที่สวนน่ะเมื่อคืนเรากางเต็นท์กันที่นั่นอ้าวไม่เห็นชวนกันเลยเราไม่รู้ว่านายอยากนอนเต็นท์ไปกินอาหารเช้ากับพวกเรามาไม่ละพี่เจนให้ฉันเตรียมนั่นทำนี่วุ่นวายหลายอย่างให้ฉันช่วยมะช่วยอะไรล่ะฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก่อนดีมีอะไรต้องทำบ้างหรอซักถุงเท้าให้ข้าวหมาแมวเอาหนังสือพิมพ์ให้พ่อล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเช้าแล้วก็ทำการบ้านโอ้โหเยอะจริงๆเอางี้นายก็เรียงลำดับตามความสำคัญก่อนหลังสิยังไงหรอสิ่งแรกที่นายต้องทำหลังตื่นนอนคือล้างหน้าแปรงฟันอ๋อจริงด้วยงั้นฉันไปแปรงฟันก่อนนะแปรงฟันแล้วทำอะไรต่อไปเอาหนังสือพิมพ์ที่ตู้จดหมายตอนนี้เหลืออะไรบ้างซักถุงเท้าให้ข้าวหมาแมวกินข้าวเช้าแล้วก็ทำการบ้านตอนนี้แดดยังไม่ออกนายยังไม่ควรทำอะไรไม่ควรซักถุงเท้าเพราะถุงเท้าจะไม่แห้งใช่แล้วฉันว่าจะไปให้ข้าวหมาแมวดีไหมเอาเลยฉันชักหิวแล้วสิจะไปกินอาหารเช้ากับเรามาไปสิเดี๋ยวฉันไปเรียกพี่เจนสวัสดีตีตี้ตาต้ากับโตโต้รออยู่ที่สวนเหรอใช่ไปกินอาหารเช้าที่สวนกันไปสิขอบใจนะตีตี้ที่แนะนำให้ฉันเรียงลำดับความสำคัญไม่งั้นฉันก็ยังงงไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีไม่เป็นไรนายยังเหลืออีก2อย่างที่ต้องทำใช่ไหมใช่กลับไปบ้านฉันจะซักถุงเท้าเสร็จแล้วก็จะทำการบ้านเยี่ยมมากถ้าน้องๆมีกิจกรรมต้องทำหลายอย่างก็ต้องหัดเรียงลำดับความสำคัญดูนะครับ